สวัสดีชมท่านนะครับอยู่ผมครับเบสนะครับ BGM Gaming นะครับวันนี้ก็อยู่กับ น้องหนูตัวใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์แคมเบลคิดว่าน่าจะแคมเบลนะหรือไม่ก็วินเทอร์ไวท์นี่แหละผมก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องหาข้อมูลใหม่เพราะว่าตามันสีแดงนะครับก็สงสารมันมากๆเลยถามว่าได้มายังไงอ่ะเหรอเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูอีกรูปนะครับมีอีกนะครับแบบน่าสงสารมากน้องเนี่ยโดนทิ้งมานะครับแย่ ก็คืออย่างนี้มีคู่รักคู่หนึ่งนะครับซื้อหนูแฮมสเตอร์มาเลี้ยงด้วยกันนะครับแล้วก็เลี้ยงกันนานแล้วแหละตอนนี้ก็เขาก็เลิกลากันไปเนาะแล้วก็ทิ้งให้เจ้าหนูเนี่ยอดอดอยากมาหลายวันแล้วแหละฝ่ายชายเนาะก็แบบไม่มีกำลังใจเลี้ยงอะไรอย่างนี้ท้อหนูที่เลี้ยงมาด้วยกันสุดท้ายเป็นไงเพื่อนทักมาหาผมนะครับชื่อว่าไอเกอร์นั่นเองให้ทักเข้ามาในเฟซผมอยากให้ช่วยรับไปเลี้ยงหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนไอ้ใจแอนตัวนั้นก็มีที่นะครับผมเหลือแต่ตัวนี้นะอยู่ในกล่องอยู่นะก็รอเอาอาทิตย์หน้านะครับยังไม่ค่อยมีกระตังไปซื้อโอเคก็อยู่ดีข้างในก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากเดี๋ยวจะซื้อของมาใส่ให้มันอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องที่เพื่อนเขาให้มาเลยไม่มีอะไรมากนอกจาก3อย่างนี้ไอ้4อย่างนี้กับหนูนะครับแต่ผมลองจับแล้วแหละมันเหมือนจะไม่น่าจะใช่แคมเบลเหมือนตัวนู้นนะเพราะตัวนู้นกัดเจ็บมากเลยแต่ตัวนี้จับแล้วก็ไม่กัดไม่อะไรเลยน่าจะเป็นวินเทอร์ไวท์เป็นหรือถ้าใครรู้ก็เม้นมาหน่อยก็ได้นะผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นพันอะไรเหมือนกันนะยังสงสัยอยู่เป็นพันอะไรจริงๆบ้านเนี่ยมันเป็นของกงนู้นนะแต่ว่าผมเอาออกเพราะว่าไม่มีว่าน้องไม่มีที่อยู่นะครับไม่มีที่ให้เข้าไปมุดนอนสงสารนี่ก็ร้อนแห้งอยู่น้ำยังเปียกๆเลยเนี่ยแต่ข้างในแห้งหมดแล้วนะเหลือแต่รอบนอกยังไม่แห้งคือตอนที่มาเนี่ยคือแบบหูกลิ่นแรงมากเลยนะเหม็นมากเลยคือเขาไม่ได้ทำความสะอาดมาเลยอ่ะคิดว่าน่าจะนานพอสมควรนะเพราะกลิ่นมันแรงมากโอ้ยเริ่มเล่นละคือมาตอนแรกเนี่ยคือยังนิ่งมากๆคือยังกลัวอยู่ให้กินก็ไม่กินยังนิ่งพอตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับถือว่าน้องโชคดีที่เจอผมนะมีเพื่อนเยอะแยะเลยนู่น2ตัวตรงนู้นนะครับผมมีอีก2ตัวตรงนี้นั่นรุ่นพี่ใหญ่ที่กงนะพี่ใหญ่ที่กงนั่นน่ะกงชมพูเลยพี่ใหญ่เลยใหญ่สุดในบ้านละใหญ่ด้วยอายุแล้วก็ตัวที่ใหญ่เขากินเยอะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละบอกเล่าวีรกรรมของน้องตัวนี้โหวตชื่อมาหน่อยนะครับอยากให้น้องชื่ออะไรก็พิมพ์แฮชแท็ก BGM มาเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อน้องนั่นเองนะครับผมคิดว่าจะไม่พอนะอาหารอะซื้อมาทั้งเยอะมีเหลือเนี่ยเหลือเยอะเลยอะน้องแอนยุโรปเราทำความสะอาดตัวเองอยู่เสียงอะไรวะทำต่อเลยโอเคผมว่ามันเหมือนวินเทอร์ไวท์มากกว่านะตรงข้างหลังอะตรงหลังมันเหมือนวินเทอร์ไวท์นะตัวป้อมๆเล็กๆเรื่องมันเป็นวินเทอร์ไวท์วะตอนนี้เริ่มล่าเริงขึ้นอย่างมากเลยนะบอกได้เลยว่าล่าเริงอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้แห้งยังวะอันนี้ก็เริ่มแห้งขึ้นนิดนึงโอเคเอาใส่กลับเข้าไปได้อยู่เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเคี่ยวเอาอันนี้โอเคอันนี้ยังไม่แห้งดีนะครับก็รอไปก่อนอันนี้ล่ะใส่ตรงนี้ได้หรือเปล่าโอ้ยมันตันทางเข้าตรงนี้ล่ะได้อยู่นะไอ้นี่ก็มานี่ได้อยู่โอเคเดี๋ยว
ให้อยู่ในนี้ไปก่อนเพราะว่าน้องมายังไงก็ให้น้องอยู่อย่างนั้นนะครับเนาะเออเนี่ยดูดิกัดทะเลเลยเนี่ยเพราะว่าหนูมันหงุดหงิดไงกัดยับเยินเลยนะเนี่ยดูเลี้ยงยังไงเนี่ยอยากรู้จริงๆเหมือนกักขังหน่วงเหนียวหนูเนาะให้อยู่ในกล่องเล็กๆเงี้ยอันนั้นก็เหมือนกันนะโอ้ยแบตจะหมดแล้วว่ะท่านผู้ชมเหลือ 15% แล้วแฟลชเปิดไม่ได้แล้วโอเคโอเคก็คลิปนี้ก็คงต้องมีแค่นี้แหละเนาะเพราะว่าสงสารมันโอ้เล่นใหญ่เลยเล่นแล้วอันนั้นก็180มั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็แล้วก็105เนี่ยทำไม่ได้150นะเดี๋ยวจะมาซื้อให้ตัวนี้อีกทีหนึ่งรอกงนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คงมีแค่นี้แหละไว้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายนะครับผมไปแล้วดูความน่ารักของน้องซะก่อนน้องน่ารักมากเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเล่นด้วยแล้วนี่เล่นด้วยแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว